เนี่ยอยู่ในลุคออเยียบุ๊กส์นะคะที่กำลังฮิตมากๆเลยในฝั่งตูยินของจีนนะคะภาพรวมวันนี้นะคะตาก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะกับแก้มก็จะเป็นแบบเป็นกระบมแดงก็เดี๋ยวเราไปแปลงร่างเป็นพี่สาวจีนกันเลยจ้ามาลงวันนี้นะคะเป็นเซรั่มของแม็กนะคะเขาบอกว่าทาแล้วมันก็จะเมคอัพติดทนมากขึ้นนะคะเพิ่งได้มาเป็นไซส์ทดลองตัวนี้ความรู้สึกก็คือแบบหน้ามันชุ่มชื้นแล้วก็ลื่นขึ้นนะอันนี้ใช้เป็นที่เป็นสีพีชนะแล้วก็ผิวตรงไหนที่อันนี้เป็นรอยดำๆนะคะก็จะใช้คอลเลกเตอร์สีเหลืองมาลงปรับให้มันดูแบบสว่างมากขึ้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะ For You Too สี01ซึ่งขาวกว่าไอซ์มากๆแต่ว่าพี่สาวจีนอ่ะเขาแบบขาวกว่าสุดๆไปเลยไงน้ำของ For You Too เหมือนกันนะคะรีบตบเลยเพราะว่าอันนี้ไปลองพื้นแบบแมตต์ซึ่งมันจะแห้งเร็วมากๆแล้วก็อันนี้คือลงรองพื้นไปแล้ว2เลเยอร์ทับนะคะแล้วก็แป้งเจ้านางค่ะแป้งเจ้านางแอบแต่งตามาเรียบร้อยนะคะตามแบบฉบับสาวจีนก็เดี๋ยวเรามาทำข้างอีกกันงานตานะคะเป็นพาเลต Falling Archon ของ Primera นะคะใช้สีน้ำตาลอันนี้นะถ้าให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ใช้สีเบจนะคะใช้แปรงที่ฟุ้งขึ้นนะคะมาเบรนทุกอย่างให้ดูฟุ้งละมุนมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะสีน้ำตาล2สีนี้นะไอใช้ผสมกันนะคะมาจิกบริเวณหางตานะแล้วก็ไล่ออกไปเป็น45องศานะคะเบรนให้มันฟุ้งๆนะแล้วที่เหลือนะคะก็ไล่จากที่หางตาไปกลางตานะคะจากนั้นเอาแป้งพุ่มฟูๆแบบนี้นะมาเบรนให้สีทุกอย่างเนี่ยฟุ้งเข้าหากันค่ะแล้วก็กลิตเตอร์นะทุกคนแตะลงไปที่กลางตาจนกว่าเราจะพอใจได้เลยจากนั้นนะคะใช้สีมุกน้ำมาระบายบริเวณดอลลี่อายนะคะแล้วก็เปิดหัวตาค่ะมาลายดั้งกันบ้างนะคะไอก็จะว่าเป็นตัว U ตรงกลางจมูกแบบนี้นะคะจะทำให้เบ้าตาเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นจากนั้นก็มาลายบริเวณปลายจมูกค่ะแล้วจากนั้นก็เบนทุกอย่างให้ฟุ้งๆละมุนมากขึ้นด้วยแปรงแบบฟูค่ะกรีดตากันต่อเลยนะคะวันนี้ก็จะกรีดตาที่มีความเฉียวมากกว่าปกตินะเพราะว่าเราต้องการที่จะเป็นสาวแซ่บนั่นเองก็ลากเลยออกไปประมาณ1เซนติเมตรนะคะจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะมาเบนๆตรงขอบนะคะให้มีมิติมากขึ้นเรียบร้อยแล้วใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะมาจิกบริเวณหัวตาแบบนี้นะคะก็จะได้มีความเป็นสาวแซ่บมากขึ้นนะแล้วก็ใช้สีเดิมนะคะวาดเปิดบริเวณหางตาให้ตาดูโตมากขึ้นและนี่เป็นอายไลเนอร์สีชมพูนะคะจะใช้มาวาดดอลลี่อายนะแล้วก็วาดเส้นขอบตาล่างทั้งหมดนะคะเป็นสีแดงๆพี่สาวจีนเขาฮิตกันมากและขาดไม่ได้สไตล์การแต่งหน้าแบบพอสาวจีนก็ต้องวาดขนตาล่างลงไปแบบนี้เลยทุกคนจริงๆก็ไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ก็พยายามจะวาดนะจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลนะมาเบลอบริเวณดอลลี่อายให้มีมิติมากขึ้นแล้วก็ดัดขนตากันเลยจ้าและงานขนตาวันนี้เรามาใช้แบบช่อกันนะทุกคนก็เอฟมาจากแอปส้มนะคะก็จะมาเป็นช่อแบบนี้นะก็ติดลงไปที่ตาของเราเลยไอ้ก็จะติดทั้งหมด5ช่อด้วยกันบอกตรงว่าก็เพิ่งหัดติดเหมือนกันทุกคนก็คือยากมากกับแบบติดไปน้ำตาจะไหลนะคะแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็คือสวยมากมีความแบบตาปริ้งปริ้งมีความแอนิเมะสุดๆนะเรียบร้อยเราก็มาปัดมาสคาร่าขนตาล่างกันเลยและมาปัดแก้มนะคะเป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญของลุคนี้เลยก็จะเป็นแก้มส้มบ่มแดดวันนี้ก็เป็นสีส้มที่แบบว่าน่ารักนะคะส้มพาสเทลเหมือนนมเปรี้ยวรสส้มอะไรอย่างนั้นเลยทุกคนแล้วก็สีมันยังไม่สะใจนะคะเพื่อความบ่มแดดก็มาที่ For You Too กันต่อนะคะก็ซัดไปอีกชั้นหนึ่งเนาะก็เอาเข้มกว่าปกติได้เลยเพราะว่าเราแต่งเพื่อถ่ายรูปทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้มเกินไปงานกระบอมก็ต้องมานะคะใช้แปรงที่เล็กที่สุดที่ทุกคนมีนะคะมาจิ้มๆเป็นกระนะแล้วก็ใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลคะจุดตามจุดที่เราจิ้มไปก่อนหน้านี้อันนี้ก็จะแบบว่ายากนิดนึงถ้าใครจิ้มไปเยอะก็ต้องมาตามเก็บเยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะทำให้มีความเนียนแล้วก็ถ่ายรูปเห็นชัดมากขึ้นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วมาระบายคิ้วกันต่อเลยนะคะก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลนะมาระบายตามเส้นขอบผิวของเราที่มีอยู่แล้วนะคะตามแนวเดิมได้เลยไม่ได้มีอะไรมากนะคะ
จากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลนะมาคอนทัวร์กรอบหน้าจะได้ถ่ายรูปขึ้นนะคะแล้วก็ไฮไลท์วันนี้ใช้ของแมรี่ฮันน่านะคะไฮไลท์จมูกให้มันจึ้งๆไปเลยทุกคนบริเวณปลายจมูกแล้วก็บริเวณระหว่างตานะคะเพิ่มเติมนะคะก็จะใช้สีแมตต์น้ำมาระบายบริเวณใต้ตานะแล้วก็เน้นเป็นสีขาวอย่างนี้นะมาระบายบริเวณตามเส้นเบ้าตาของเราก็จะทำให้ตาเนี่ยดูมีมิติถ่ายรูปมาสวยมากขึ้นกบปากเราจะใช้โรแมนสี Brick River นะคะมาทานะสีก็จะเป็นโทนแดงๆอมส้มอมน้ำตาลนิดนึงแบบนี้นะทาเรารู้สึกหน้าสว่างมากๆเลยทุกคนวาดบริเวณจากอินเนอร์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วนะเกลี่ยออกมานะคะจากนั้นก็วาดแอบวาดเส้นตรงกลางนิดนึงให้ปากดูมีฟิลเลอร์เหมือนว่าเราปากจืดปลอมอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมไปทำคอนเทนต์กันได้เลยค่ะนะคะกับลุคเกียร์บุ๊กนะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะถ่ายรูปเล่นๆก็ลองเอาลุคนี้ไปแต่งตามกันได้นะคะชอบมากๆเลยโดยเฉพาะงานตาของพี่สาวจีนก็คือแบบว่าเบิกเน่สุดๆนะคะทำให้แบบว่าตาโตปิดอีกนะคะโตแล้วก็โตได้อีกนะทุกคนก็และถ้าใครอยากเห็นไอเล่นชาเล่นไหนแต่งธีมไหน